ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG แล้วก็สมาชิกใหม่ได้แก่ช่องเนมก็แล้วผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการTime TV นะครับวันนี้ผมจะมานำคลิปอะไรอย่างที่ผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชัน 1.18 เจอโซน 1.11 เบต้าครับผมนะฮะโอเคเนาะก็จริงๆเป็น1.18 บิวที่2ครับผมจริงๆก็ออกมาประมาณสักพักนึงแล้วผมนะครับแต่ผมไม่ได้มีเวลาทำคลิปไงก่อนนี้มีเวลาพอดีถ้าลงคลิปเนี้ยทำทันก็คือจะลงในวันเดียวอัดนี่แหละผมนะฮะโอเคเนาะถ้าไม่ทันก็ไม่รู้เหมือนกันจะลงทันไหมนะฮะโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คตัวประชนกันสักหน่อยผมมันอยู่เซตติ้งครับHow to play แล้วก็วันนิวของผมเมื่อกี้ผมไปกดโดนตัวแอปเรคคอร์ดนะฮะโอเคตัวนี้ก็มีแพทช์ตัวของผมเขียนว่า 1.18.0.11 เบต้าผมโดยเขาเขียนว่าอินต้อนรับสู่ 1.18.0.11 เบต้าโดยวันนี้ทำการถูกปรับปรุงแล้วก็แก้บั๊กสำคัญในสัปดาห์นี้แล้วก็มีคาแรคเตอร์อาจจะตัวไปอันไหนที่ xnw/minecraft betaแล้วก็สำหรับใครต้องการไปดูว่ามีบั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่bug.mojang.com ครับผมแล้วก็มีอะไรให้เราดูกันด้วยครับผมนะครับนี่ไฮไลท์เขามีมาให้ดู5อย่างครับผมอันแรกก็เป็นการอัปเดตการการเจเนเรตแร่เนี่ยครับผมให้มีการแตกแขนงในที่ลึกมากขึ้นทำให้เหมือนว่าถ้าเรายิ่งขุดลึกเนี่ยก็ยิ่งโอกาสได้เจอแร่มากขึ้นแล้วก็ต่อมาผมมีการปรับปรุงเพิ่มดันเจียนให้เกิดมากขึ้นครับผมโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใต้วายศูนย์นะผมอะไรสนุกนะฮะแล้วก็องค์การปรับให้แพะเนี่ยไม่เกิดที่ Stony Peak ครับผมไบโอมภูเขาหินนะฮะแล้วก็มีการปรุงครับผมเรื่องซับชังครับผมของKevin Cliff ใน Fat World ครับผมนะฮะแล้วก็มีการแก้เรื่อง Hitbox ของ Player ไม่รีเซ็ตครับผมหลังจากที่ไม่ได้ใช้ในอิเลทราครับผมนะฮะก็คือปกติแล้วเวลาผู้เล่นเนี่ยมันสูงประมาณเกือบ2บล็อกนะฮะแต่ว่าเวลาเราวินอิเลทราเนี่ยตัวเราจะสูงต่ำกว่า1บล็อกซึ่งเวลาบินเนี่ยแล้วเราบินลอดมันจะลอดไอ้พื้นที่ที่ความสูงต่ำกว่า1บล็อกได้แต่พอเราลงถึงพื้นอย่างเงี้ยความสูงก็จะกลับมา2บล็อกเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้บั๊กก่อนนั้นนี้มันทำให้แบบเราติดที่1บล็อกเหมือนเดิมจนก็แก้ไปแล้วผมนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาผมคลั่งเขียนว่าเอาไว้ได้ว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราอันนั้นคุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้เฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าบิลด์เดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในเขตเบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store ในเขต Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่แอป Xbox Insider Hub ของผมนี่นะก็ยังกำลังเขียนเหมือนเดิมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ก็คงจะออกของผมนะผมขอไปดูในเกมเนี่ยผมขอมาดูจริงๆมันก็มีอีกเยอะแยะเลยครับผมแพชโนของมันเนี่ยมันเลยยังเยอะนะฮะแต่ว่าอันไม่ไหวจริงๆครับผมในที่นี้ผมขอพามาดูในส่วนตัว Marketplace สักหน่อยละกันนะผมมีอะไรบ้างนะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่นะครับก็มีพวกของใหม่เนาะน่าจะเป็นของของสัปดาห์นี้แหละนะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่ก็มาเช็คดูได้มีอะไรน่าสนใจครับผมเป็นช่วงฮาโลวีนอยู่นะฮะอ่ะโอเคของใหม่นิวเนี่ยผมมีกี่อันไม่บอกครับผมนะฮะมีอัจฉริยะ200 วันด้วยนะฮะโอเคเข้าไปเทรนด์100 วันของเกม Minecraft มันอยู่ยาวจริงนะไปทุกที่เจอทุกที่เลยดูวิดีโอมายคาก็เจอเราว่าไปขับร้อยวันตลอดเลยนะฮะอ่ะโอเคต่อมาฮาโลวีนครับผมอันนี้เป็นแท็กฮาโลวีนถ้าใครสนใจแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นสกินแพ็คครับผมค่อนข้างเยอะก็ไปดูได้แล้วก็อันนี้เป็นสตาร์ทพิกคือสตาร์ทเลือกมาครับผมนะฮะโอเคแต่ที่ผมสนใจครับผมอยากไปดูในส่วนของ Education ครับผมว่าเขามีของใหม่เพิ่มหรือยังครับผม
พวกนี้จะเป็นแมปฟรีไงนะฮะอ่ะรู้สึกว่ายังไม่มีแมปเพิ่มเข้ามาใน Education ครับผมนะครับน่าเสียดายนะฮะอ่ะโอเคอันนี้อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรเนาะแล้วก็ต่อมาผมจะไป Racing Room ครับผมนะ Racing Room มันมีของใหม่ครับผมแล้วก็มีของแจกด้วยนะครับโอเคดูซิมีของใหม่อะไรบ้างครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นหมวกคาร์ดอนครับผมนะครับเป็นคาร์ดอนจากไมค์คาร์เบนเจียนนะฮะอ่ะเห็นแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเหมือนด้านหลังครับผมเป็นเหมือนกระเป๋านะผมต้องเอาตัวที่มันไม่มีผ้าคลุมครับผมอันนี้บัวสกโอเคตัวนี้นะครับไม่มีผ้าคลุมเนาะเดี๋ยวเอาใส่ดูครับนี่ครับผมก็จะเป็นเหมือนตัวคาร์ดอนตัวเราเป็นคาร์ดอนเลยครับผมนะฮะจากไมค์คาร์เบนเจียนแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นหัวฟักทองไฟสักอย่างเนี่ยว่าคลาวด์เดนเฮดนะของตรงนี้มันฟรีกดเก็ตได้ใช่ไหมครับไปขอรับอีพิกนะฮะโอเครับของฟรีครับผมนี่แล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นเสื้อครับผมนะครับกราวด์เดนเกียร์ไปชุดเซตเดียวกันนั่นเลยผมว่านะครับเดี๋ยวโอเคอีคิวก่อนละกันนะผมนะน่าจะเท่อยู่อีคิวก่อนละกันนะผมอย่างเท่ต่อมาดูอันนี้ก็เป็นกางเกงของไอตัวไอกราวด์เดนอะไรสักอย่างเนี่ยผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะแล้วก็มีถุงมือด้วยเนี่ยครับผมนะฮะก็ฟรีเหมือนกันครับผมบอกเลยว่าเท่ครับผมนะครับอันนี้อีคิวด้วยครับผมนะครับนี่ครับผมบอกเลยว่าสมัยนี้อย่างเท่ครับผมนะครับกลัวมีกางเกงไหมเนี่ยนะฮะมีรองเท้าไหมฮะเห็นมีแต่เสื้อนะครับผมโอเคนี่ไปดูอื่นต่อแล้วกันผู้ชมครับไปดูของตัวอีโมดหน่อยผมอีโมดมีอีโมดใหม่หรือเปล่าครับผมนะครับโอเคผมมีอีโมดใหม่ครับผมเป็นท่าอะไรเนี่ยคัทวิวมีการตีลังกาแบบคัทวิวนะฮะอ่ะก็คือตีลังกาด้านข้างครับผมราคา69บาทครับผมต่อมาผ้าคลุมครับผมผ้าคลุมมันไม่ได้มีผ้าคลุมใหม่ครับผมยังเป็นผ้าคลุมแบบเก่าครับผมนะฮะอ่ะผมใส่ละผมใส่ผมไม่ใส่ละกันแล้วผมชุดนี้เท่อยู่แล้วมันใส่เท่แล้วเนาะไม่เป็นไรโอเคก็มันเหนียวผมนะครับทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนของตัวachievement ครับผม achievement มีใหม่ไหมครับแต่ว่าคือยังเป็น114เท่าเดิมครับผมยังมี achievement ใหม่อะไรในตอนนี้นะครับโอเคนี่ไปดู play beta ครับผมนะครับอันนี้คือไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนข้อมูลนี่คือผมหายครับผมนะฮะเกมผมหายหมดเลยครับผมนะฮะอ่ะ server อันนี้เป็น friend นะฮะไม่มีใครออนแล้วก็ server ครับผมนี่อันนี้ไม่มีเรียมนะฮะอ่ะบอกไว้ก่อนโอเคแล้วก็อันนี้ก็มีเซิร์ฟเนาะแต่ว่าอันนี้จะถูกเปิดไฟครับผมเซิร์ฟผมเองครับผมนะครับแต่ไม่รู้เขาได้หรือยังครับผมอันนี้ผมขอไปลองดูเซิร์ฟใหญ่ก่อนละกันว่าเข้าได้ไหมนะฮะอ่ะแล้วกดโปรซีดดูครับผมคือเหมือนเข้าไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟมันเก่าเกินครับผมนี่คือตอนนี้ยังไม่มีเซิร์ฟของ 1.18 ครับผมเป็นเซิร์ฟหลักนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูของผมนี่ของผมเข้าได้หรือเปล่าเอาผมเซิร์ฟผมเองนะฮะโอเคครับผมโปรซีดนะฮะเข้าไม่ได้เหมือนกันครับผมเป็นเซิร์ฟของ 1.17.30 นะฮะอ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองสร้างโลกใหม่โอเคนะครับทีนี้ผมก็ทำการสร้างโลกใหม่ครับผมนะฮะโดยผมก็จะปรับก็ผมนะให้โลกมันโชว์คอร์ดิเนตครับผมนะจะดูโลกกับแบบใหม่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมตัวเคสเป็นคลิปที่กระเม็ดตัวนี้ก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าก็ทำการย้ายให้มันไปอยู่เป็นฟีเจอร์หลักในเกมแล้วผมนะคือการสร้างโลกแบบเก่าจะไม่มีแล้วนะฮะก็มาแทนที่เลยแล้วผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็สิ่งนี้ผมจะทำอีกอย่างหนึ่งครับผมนะฮะผมทำอะไรนะปรับเกมหมดผมเป็นcreative ครับผมนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมจะทำการ create โลกคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นยังไงคุณผู้ชมครับ proceed ครับผมไปนะครับโอเคนะครับนี่เราเข้ามาแล้วผมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าโลกเก่าโลกใหม่มันต่างไงครับผมอย่างแรกคือเป็นโลกใหม่เนี่ยไอ้ก้อนเมฆเนี่ยมันจะไปสู่ที่มันจะเปลี่ยนจากความสูง144เป็นความสูงที่192นะฮะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันคุณผู้ชมครับปึ๊บนี่ครับผมนะครับนี่เมฆก็อยู่ที่ความสูงประมาณ192เนี่ยผู้ชมครับนี่นะเห็นไหมฮะบอกเลยว่านี่ก็เป็นโลกแบบใหม่ครับผมนะแต่ภูเขาไม่เห็นภูเขาเนาะแต่เห็นข้างล่างด้วยข้างล่างเจเนเรตไม่เจเนเรตจริงไม่ใช่เจเนเรตหรอกจริงผมลงแอดออนไว้ครับผมนะเป็นเทียร์แพ็กเอ็กซ์เรย์ครับผมฮะก็คือเห็นข้างล่างผมจะลองดูว่าการเจเนเรตข้างล่างเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วผมอยู่ไบโอมใหม่เหรอนี่มันเป็นแล้วว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นหินนะผมนะผมถึงได้เห็นแบบนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันผู้ชมฮะที่ผมจะลองกินไนท์วิชั่นครับผมก็จะได้เห็นข้างล่างอย่างชัดเจนครับผมนะครับโอเคไนท์วิชั่นนะครับปุ๊บนี่ดื่มครับผมนี่ครับผมมีก็เห็นแค่ข้างล่างผมตอนนี้คือเราอยู่ยังอยู่ตรงชั้นบนครับผมนะครับนี่ก็เห็นว่าตรงนี้ก็มีแร่อยู่พอสมควรครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันมีเยอะมากอะไรครับผมนะครับอันนี้เป็นสายแร่ของคอปเปอร์เนาะต
รงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นเวนคอปเปอร์ครับผมนะครับเนี่ยคอปเปอร์ทั้งหมดเลยทั้งแถวเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าใครหาคอปเปอร์นิ้วเลยว่าหาง่ายครับผมนะฮะแต่ผมไม่ค่อยเห็นเหล็กจริงนะฮะเหล็กก็มีตรงนี้อยู่นะฮะถ้าเกิดเหล็กค่อนข้างหายากกว่าคอปเปอร์นะผู้ชมทีนี้ขุดลงไปข้างล่างผู้ชมฮะเป็นยังไงไปฮะลองลงไปลึกนะฮะโอเคปุ๊บนี่ครับผมด้วยความเร็วครับผมนะครับอันนี้11ครับผมยังเห็นอะไรไหมครับผมยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ผู้ชมฮะผมไปต่อผู้ชมครับมันเป็นเทคนิคอีกนึงคือเราอยู่ตรงนึงแล้วก็ปลดปล่อยนะผมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรเราขุดเร็วขึ้นนะผู้ชมเห็นมั้ยฮะอันนี้อยู่ที่วายลบแล้วผมนะครับพอวายลบเนี่ยแรกทุกแรกหายากก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้คือโลว์เจเนเรตไม่ทันครับผมนะครับนี่ก็จะมีพวกเพชรพวกอะไรเงี้ยผมนะครับอยู่ข้างล่างครับผมนะครับตรงนี้มีจีโอดด้วยผมตรงนี้เป็นวายต่ำกว่าสูตรแล้วนะฮะนี่มีจีโอดอันนี้เริ่มมีเพชรแล้วผมตั้งแต่วาย13แล้วผมนะครับก็คือเอาให้ข้างล่างเนี่ยมันมีการเจเนเรตแร่ให้หนาแน่นขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันหนาแน่นตรงไหนเว้ยนะฮะไม่ค่อยแน่นเท่าไม่ค่อยแน่นจะหนาแน่นเท่าไหร่ที่ผมตั้งใจเท่าไหร่เลยว่าอย่างเซ็งครับผมนะฮะแต่อาจจะต้องเป็นเจเนเรตครับเจเนเรตสูงชมฮะลองให้มันเห็นเจเนเรตหลายชั้นชมจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมชั้นผมอ่ะลอง16ครับผม16ชั้นครับผมเป็นไงบ้างนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรอยู่ดีผู้ชมครับรู้สึกทำไมผมเจเนเรตผมไปแล้วมันทำงานข้างล่างมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมนะฮะไม่มั่นใจเป็นที่อะไรครับผมอันนี้คือเริ่มลงมาไกลละใกล้จะอยู่ถึงจุดนี้แล้วผมมาอันข้างล่างมีเพชรนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เขาบอกเขามีดันเจี้ยนเยอะผมเห็นอะไรสักอย่างเลยผู้ชมฮะคือถ้าเกิดมันมีเกมหมดสัตว์จริงๆเกมหมด3จริงๆเนี่ยผมว่ามันจะดีเลยนะเพราะมันมีเกมหมด3ไว้แล้วผู้ชมฮะมันก็เลยแบบเวลาลงมาอย่างเงี้ยเราใช้เอ็กซ์เรย์เนี่ยมันเกมมันเป็นออพติไมซ์มาให้อ่ะมันก็เลยแบบทำให้แบบเราไม่เห็นครับผมว่าข้างล่างจริงมันเกิดอะไรขึ้นไงนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนะผมถ้าเกิดมันเห็นนะมันจะที่เท่มากเลยผู้ชมครับเสียดายนึงผู้ชมโอเคเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่องก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องก็ subscribe สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย